อยากนั่งทานแม่ชีนไปกับพี่มั้ยจ๊ะโดดซ้อนทายขึ้นมาเลยวงการเกมนั้นไม่เคยหยุดนิ่งเกมเก่าไปเกมใหม่มาบางเกมได้กลายเป็นตำนานแบบนานและบางเกมก็ได้กลับมาเกิดใหม่ในยุคนี้ในรูปแบบเกมมือถือวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมารำลึกถึงความแก่เอ้ยความหลังในห้องคอมโรงเรียนกับ10เกมในตำนานที่น่าโหลดมาเล่นให้หายคิดถึงทั้ง10เกมนี้เล่นได้ฟรีๆทั้ง Android และ iOS ส่วนใครเกิดไม่ทันมาดูเกมที่พ่อเล่นสมัยเด็กนะลูกมาเริ่มกันที่ Beef Guild ง่ายๆเลยนะครับคีบเนื้อมาย่างบนเตาแล้วคีบมาที่ถ้วยน้ำจิ้มเพื่อกินแต่ถ้าเก่าเวลาผิดกินเนื้อดิบเนื้อไหม้เข้าไปก็จะปวดท้องเกรดคะแนนมันก็จะลดลงเพราะงั้นถ้าเนื้อไหม้แล้วก็อย่าเสียดายทิ้งไปซะคำเตือนของเกมนี้มีข้อเดียวเล่นเยอะระวังหิวอีกหนึ่งเกมฆ่าเวลาสุดคลาสสิก Space Pinball เปิดเกมด้วยการดีลูกบอลไปอย่างสุดเหนียวและคอยกั้นไม่ให้ลูกบอลหล่นลงหลุมข้างล่างยิ่งเลี้ยงไว้ได้นานเท่าไหร่คะแนนก็จะยิ่งขึ้นมันก็จะขิงกันตรงนี้แหละกติกามีแค่นี้แต่ก็ดีดกันได้ทั้งวันจริงๆฝึกสมองเบาๆไปกับ Minesweeper โดยเราต้องหาให้เจอว่าระเบิดอยู่ตรงไหนของกระดานโดยมีจำนวนระเบิดรอบบล็อกเป็นตัวใบ้เกมกู้ระเบิดเกมเดิมนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้เล่นแข่งขันกับทั่วโลกได้ด้วยโหสุดจ๊าบSame Game หรือบางคนเรียกว่าเกม ABC เล่นง่ายกว่านี้ก็ของเล่นเด็กทารกแล้วล่ะครับ แค่เลือกจิ้มบล็อกที่มีสีเดียวกันติดกันเยอะๆยิ่งเคลียร์บล็อกในแต่ละครั้งได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นเล่นง่ายจริงเหมาะกับตอนที่เรากำลังเมาเบลอหรืออ้องแต่ยังอยากจะเล่นเกมต่อมาก็คือเกม O-Net Online เอ๊ะนั่นมันข้อสอบมัธยมหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันคือเกมจับคู่แต่บางเวอร์ชันมันก็จะเป็นรูปโปเกมอนวิธีเล่นก็แค่จับคู่ภาพที่เหมือนกันโดย2ภาพนั้นจะต้องลากเส้นเข้าหากันโดยไม่ติดภาพอื่นแค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรแต่ถ้าเก็บหมดกระดานไม่สำเร็จแล้วก็ไม่ต้องนอนกันหรอกฮะคืนนี้มาละยังไงเกมนี้ก็ต้องมาสุดคลาสสิกตั้งแต่สมัย Windows 98เกม Spider Solitaire หรือเกมไพ่แมงมุมพยายามเรียงไพ่ตามลำดับให้ครบสำรับโดยเป้าหมายสุดท้ายคือเคลียร์ไพ่ออกไปให้หมดมันเป็นเกมที่หลอกลวงมากครับดูเล่นชิวๆแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยถ้าพูดชื่อบอมสควอดก็จะเอ๊ะงงๆแต่ถ้าพูดชื่อบอมเบอร์แมนทุกคนจะร้องว่าอ๋อบอมสควอดก็คือลูกหลานเลนหลนของบอมเบอร์แมนนั่นแหละครับเป็นเกมวางระเบิดที่ทำลายสิ่งกีดขวางและศัตรูถ้าวางไม่ดีแล้วก็บึ้มสุดคิดไปเองเลย Incense Aquarium หรือ Incense Calarium โอ้โหชื่ออ่านโคตรยากเป็นเกมเลี้ยงปลาก็พอจบมาให้อาหารปลากันยิ่งให้ยิ่งรวยได้เหรียญได้เพชรเอาไปอัปเกรดตู้ปลาอีกทีนอกจากนี้ยังจะต้องปกป้องนอนๆจากเจ้าเอเลี่ยนตัวร้ายแมมีความตีบอสซะด้วยเพราะความมันเหนือการเวลา Crazy Taxi จากค่าย Sega เลยโดดจากคอนโซลมาลงโมบายให้เราสวมวิญญาณเป็นโชเฟอร์ Fast and Furious ไขหัวร้อนกับแท็กซี่ส่งรถแก๊สหมดมาระบายกับเกมสุดผาดโผนเหยียบกันให้มิดไปเลยลูกเพ่ปิดท้ายด้วยสุดยอดเกมยุค Famicom Circus หรือเรียกแบบบ้านๆว่าเกมขี่สิงโตลอดห่วงไฟแค่นั้นด่านแรกก็เป็นภาพจำของเกมแต่เอาจริงๆแล้วยังมีด่านอื่นๆให้เราได้โชว์ฝีมือหลายท่วงท่ากายกรรมสารภาพมาซะดีๆใครเคยเอาขนมเส้นเพื่อนเพื่อแลกกับการได้เล่นเกมนี้บ้าง เป็นยังไงบ้างครับกับ10เกมในตำนานต้องมีสักเกมแล้วไหมล่ะที่เห็นแล้วทนพิษความคิดถึงไม่ไหวต้องเข้า Play Store App Store ไปหาโหลดมาเล่นกันฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและพูดคุยกับเราในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปด้วยคำคมบางครั้งความเก่าก็ไม่ได้แย่แต่อย่าเรียกว่าแก่ให้เรียกว่าเก่าเกม